ตันโลกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันแบดมินตันระดับสูงสุด3รายการต่อเนื่องกันในเดือนมกราคม2564ได้แก่1 Thailand Master Super 1000หรือการแข่งขันเอเชียโอเพ่น2 Toyota Thailand Open Super 1000หรือการแข่งขันเอเชียโอเพ่น2และ3 SSBC BW World Tour Final 2020การแข่งขันทั้ง3รายการนะครับนับเป็นการรีสตาร์ทกีฬาแบดมินตันโลกหลังจากชนะไปกว่า7เดือนจากวิกฤตการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่ระบาดรุนแรงไปทั่วโลกสหพันธ์แบดมินตันโลกได้พิจารณาว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนนอกจากนี้การจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกทั้ง3รายการดังกล่าวยังสามารถเป็นบรรทัดฐานให้กับการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดอื่นๆในประเทศไทยในรูปแบบในรอมอลได้อีกด้วยผมขอยืนยันว่ารัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันดังกล่าวอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนและขอให้มั่นใจได้ว่าภายใต้การนำของผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการจัดการแข่งขันตลอดจนองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าประทับใจอย่างแน่นอนกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมในกิจกรรมสำคัญในมหากรรมแห่งกีฬาที่เป็นผมถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติถึง3รายการซ้อนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ก็เนื่องจากที่ประชาชนคนไทยเราทุกคนสามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติทั้งนี้ภายใต้การนำท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ในการของสบคต่างประเทศไทยเราปลอดภัยรวมทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านจริงนะครับที่ได้มีการสนับสนุนการป้องกันการควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งทำให้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติและได้รับความเชื่อถือจากนานาชาติการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่คนไทยเราร่วมมือกันทำให้ประเทศไทยเราปลอดภัยแล้วก็ประชาชนทั่วโลกสนใจจะมาแข่งกีฬาที่ประเทศไทยและผมเชื่อว่าการแข่งกีฬาครั้งนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีว่าประเทศไทยเราจะเปิดกว้างให้กิจกรรมทุกอย่างในประเทศเราดำเนินการใกล้เคียงตามปกติที่สุดนะครับและหวังว่าการประกอบการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างให้กับการแข่งขันอื่นหรือกิจกรรมอื่นที่จะมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการจัดการแข่งขันผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราไม่ได้รับเลยมาตรการการป้องกันควบคุมโรคเรามีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและก็จะใช้มาตรฐานสากลรวมทั้งประสบการณ์การควบคุมโรคในประเทศไทยของเราดำเนินการนี้เพื่อให้นักกีฬาทุกท่านมีความปลอดภัยสบายใจสามารถใช้ศักยภาพของท่านอย่างเต็มที่ในการแข่งกีฬานะครับและก็มาตรการต่างๆเราจะยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการแข่งขันให้นักกีฬาได้มีการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะใช้มาตรการนอกจากเรื่องของการกักตัวมีการฝึกซ้อมที่เราเรียกว่า organizational quarantine ร่วมกับการตรวจข้อมูลการซึ่งได้มีการหารือและก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนร่วมกันทั้ง2มาตรการนี้จะเป็นมาตรการที่ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนว่าการแข่งขันครั้งนี้นอกจากการแข่งขันในด้านที่ปลอดภัยแล้วในเรื่องการควบคุมโรคเราก็จะปลอดภัยเพื่อทุกคนจะได้มีความสบายใจและก็ชมแบดมินตันที่มีความสุขนะครับสุดท้ายก็คงนำเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมควบคุมโรคยินดีจะสนับสนุนการแข่งขันนี้ทุกอย่างและก็หวังว่าเราจะได้รับเกียรติจากการกีฬานะครับให้เป็นผู้ที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาที่จะมีระดับต่อไปและหวังว่าทั่วโลกจะจับตาประเทศไทยและก็จะชมการแข่งขันแบดมินตันครั้งนี้อย่างมีความสุขพร้อมกันทั่วโลกครับขอกราบขอบพระคุณครับ Ladies and gentlemen, besides for the All Pacific International team on the stage, there are two more as I mentioned earlier. The president of the Badminton World Federation will be with us right here, and of course, thank you very much for your participation.
And on behalf of Thai Royal Government, they very appreciate and very excited to help this World Final Badminton for the next year, 2021. And of course, I think you may have some speech and deliver for tournament preparation to honor as well. Ladies and gentlemen, I'd like to invite the President of Badminton World Federation to deliver a tournament preparation. Welcome, Mr. Paul Eric Paul Lassen. ต้อนรับคุณ Lassen ด้วยนะคะ แทนการที่รอคอย Distinguished guests, media, ladies and gentlemen, I'd first like to acknowledge and thank the Sports Minister and the Sports Authority of Thailand and Badminton Association of Thailand your ongoing work to make the three tournaments Asian leg of the HSBC BWF World Tour possible is very much appreciated. I'd also like to thank our partners of the Asian leg, Yonex, Toyota, and of course the Chinese sponsor of our World Tour, HSBC. It is with great pleasure that the BWF is here today at this press conference. The Asian leg presents an important opportunity for us to kickstart badminton's successful return in 2021. Together, we have the chance to make badminton shine once again on the international sports calendar. We have taken great learnings from the recent Danisa Denmark Open, where we proved that badminton tournaments can indeed occur safely during the COVID-19. We are now confident we have a blueprint for delivering international badminton once more, and are excited to see our players back in action in a few months in Bangkok. Thailand has a strong history of organizing major tournaments, and I trust our hosts will deliver a spectacular month of badminton in January 2021. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Paul. Mr. Paul, ขอบคุณสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะคะที่ทำงานหนักกันมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของโรคระบาดไวรัสโคโรนาในชีนี้แต่ว่าทำให้การแข่งขันซุปเปอร์ทรีทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนซึ่งคุณมิสซ์พอลจะชื่นชมรวมถึงขอบคุณคณิตด้วยไม่ว่าจะเป็นนะคะจากโยนเอ็กซ์เจอร์ดาเองรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนรายการโวลโชนะคะ HSBC ของเราด้วยที่สำคัญค่ะในเอเชียเรียกว่าเป็นโอกาสสำคัญในการจัดการครั้งนี้ซึ่งถือเป็นรายการใหญ่แล้วก็เป็นการกลับมาอย่างเป็นทางการซึ่งเราจะเริ่มขึ้นและก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จในต้นปีหน้าเป็นต้นไปเลยรวมถึงเราได้เห็นแล้วว่ามาตรการการเรียกว่าควบคุมโรคโควิด-19ของบ้านเรานั้นติดอันดับต้นๆของโลกที่ได้รับความไว้วางใจนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่พวกเรามีทั้งเรียกว่าเบื้องหลังทีมทำงานที่ทำงานหนักที่ทำให้หลายๆประเทศนั้นมั่นใจสามารถกลับมาแข่งขันการแข่งขันกีฬาแบบนี้ได้อีกและที่สำคัญค่ะยังมั่นใจว่าการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาตินี้จะทำให้เพื่อนของเรานั้นให้ความสนใจและกลับมาเล่นได้ใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมในปีหน้าใช่ไหมคะคุณเชียร์คะที่สำคัญและที่สำคัญเนี่ยเรากลายเป็นโค้ชเป็นเจ้าภาพที่สำคัญของการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ด้วย Ladies and gentlemen, one more would like to deliver a welcome speech and say a word for ourthe press conference for the big tournament in Thailand will take place next January 2021. His Secretary General of Badminton World Federation would like to deliver a speech. Ladies and gentlemen, please be first welcome Mr. Thomas Lund. Please, Thomas Lund, thank you. Thank you very much. Distinguished guests and ministers, ladies and gentlemen, members of the media, thank you.To our host, the Sports Authority of Thailand and Badminton Association of Thailand, for inviting us today. In what has been a very difficult year for everyone, the fact that we are speaking about staging three back-to-back tournaments in a COVID-19 safe cluster environment is very impressive. Like everyone, we've had our hurdles over the past months, but now it is time to put badminton backOn the map, and we very much look forward to see the best players in the world from all the top countries descending on Bangkok.
The two Super 1000 tournaments planned plus the SSBC Pirouette World Tour Finals no doubt form an exciting conclusion to the new look SSBC World Tour 2020 calendar. The feedback we received from players and teams at the recent Benita Denmark Open was very positive and a good indication that our measures in place to provide a safe and comfortable environment for participants. This includes implementing a bubble system to create a safe badminton ecosystem and putting in place comprehensive testing, contact tracing and isolation quarantine measures. We are currently working very hard with our host in Thailand to finalize all such safety and logistical measures for the Asian leg, and we will communicate these as soon as possible. But a feasibility study was conducted to ensure the host organizers in Bangkok can provide this framework, and I have to say, we will have full confidence in this being delivered. Finally, a big thank you must go to all partners sticking by badminton and being part of this very difficult journey. Together, we have the power to present an amazing badminton spectacle in Bangkok. I'm sure our players and fans will be eager to see it happen. And so are we. Thank you very much. Thank you, Mr. Thomas. แล้วก็เช่นเคยขอบคุณเจ้าภาพของเราได้อย่างเราถึงท่านได้พูดถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันด้วยว่าเป็นแบบ back to back แล้วก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าในตอนนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยทำอะไรก็ลำบากแต่ว่าเราสามารถจัดการแข่งขันได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นกับ3รายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะที่สำคัญค่ะได้เรียกว่าบทสรุปในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยแต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นจากทางเอเชียจากไทยลงถึงนะคะจาก WWF แล้วเนี่ยทุกทีมทุกองค์กรทำงานหนักมากแล้วก็เขาก็ตื่นเต้นที่จะเรียกว่ารอคอยในการชมแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปีหน้าเดี๋ยวเราต่อไปครับขอเรียนชม BTR ครับจาก Yonex Japan ครับท่านสร้างจาก Yonex Japan ครับคุณรับชมค่ะしだし社長の林さんです、本日は記者発表会にご招待いただきましたが、あいにく参加がかなわずビデオメッセージでお送りいたします。挨拶の前にまずは新型コロナウイルス感染により困難な状況にある皆様に改めてお願い申し上げます。また現在も医療活動に従事し活躍していただいている皆様、ライフラインの維持に努力している皆さんに感謝申し上げます。さて、10月にバドミントンが7ヶ月ぶりにデンマークオープンで再開したことは、世界のバドミントンファンを強く勇気づけたことと思います。次はこの太陽国の舞台に世界のトップ選手が躍動することを高野会長からお伺いしました。バドミントンを支えてきたヨネックスとしてもこれは非常に嬉しいビッグニュースです。このうち私たちヨネックスはグレード1000の2大会に業務提供をして業務提供や選手サポートという形の機会をいただきました。大変光栄なことです。ヨネックスの総力を挙げて力強く支えていくつもりです。困難な状況下で懸命にスポーツ振興、バドミントンの力強い再開に尽力していただきました BWF、 そしてタイバドミントン協会に改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。2021年の1月に世界のトッププレーヤーがタイ王国に集い、夏のオリンピック・パラリンピックに向けて切磋琢磨したハイレベルな試合を期待しております。選手の皆さん、健康で安全にお過ごしください。また大会会場でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ท่านนี้เป็นประธานของ Yonex นะคะชื่อมิสเตอร์คุชากิไทยาชิดะนะคะซึ่งเป็นประธานของ Yonex ท่านวันนี้ท่านได้มาในแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเข้าร่วมกับแถลงข่าวด้วยก่อนอื่นท่านก็ได้แสดงความเสียใจสำหรับประชาชนรวมถึงทั้งโลกที่ประสบปัญหาในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นะคะซึ่งทำให้เราได้สูญเสียทั้งเรื่องของ
ชีวิตการงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการแข่งขันกีฬาต่างๆด้วยแต่เมื่อเจ็บเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะคะที่เจฟท่านยังกล่าวถึงเรื่องของการแข่งขันหนึ่งที่ทำให้เป็นการสุดกายการแข่งขันเป็นตั้งที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาแข่งได้อีกนั่นคือที่เดนมาร์กใช่ไหมคะก็คือเป็นการแข่งที่น่าสนใจและที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์ครูสติซันก็ได้บอกด้วยค่ะว่าณเนื่องจากที่มีการระบาดแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดการแข่งขันแบบนิวนอร์มอลเกิดขึ้นซึ่งทำให้เขาตื่นเต้นมากที่จะเรียกว่ารอคอยการชมทัวร์นาเมนต์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปี2021นะคะซึ่งมิสเตอร์ครูสติซันเนี่ยได้รับแจ้งนะคะจากท่านคุณหญิงปฐมาแล้วว่าเราจะมีการแข่งขันขึ้นที่เมืองไทยในเดือนมกราคมซึ่งทำให้เขาเนี่ยตื่นเต้นกับการแข่งนี้ซึ่งโยเน็กซ์เนี่ยถือว่าเป็นรองแม่ของมันด้วยนะคะที่สำคัญงานเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการแข่งขันเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็ได้พบกับนักกีฬาจากทุกๆมุมโลกอย่างจดจ่อรวมถึงก็อยากให้งานในครั้งนี้การจัดประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นการยกระดับในการแข่งขันให้เป็นแบบยุคนิวนอร์มอลแล้วก็สนับสนุนกันเหมือนเดิมด้วยค่ะขอกราบขอบพระคุณมายังรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยทำให้ฝันของคนทั้งโลกเป็นจริงค่ะด้วยการจัดการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์โลก3รายการติดต่อกันค่ะเป็นการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะศึกแบดมินตันแห่งศตวรรษแมตช์หยุดโลกค่ะเป็นครั้งแรกค่ะในรอบ110ปีตั้งแต่กำเนิดกีฬาแบดมินตันค่ะโดยรัฐบาลไทยเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่12ถึง31มกราคมที่จะถึงนี้สปอตไลท์จะฉายมายังประเทศไทยค่ะแฟนกีฬาทั่วโลกหลายพันล้านคนค่ะจะเฝ้าชมเชียร์ผ่านทางการถ่ายทอดสดค่ะขอกราบขอบพระคุณเป็นพิเศษมายังท่านอนุทินท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะสำหรับมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อดูแลสุขภาพของนักกีฬาทีมผู้ติดตามทีมงานชาวไทยทั้งหมดและทุกภาคส่วนที่อยู่ในบับเบิ้ลควอรันทีนค่ะท่านทำให้ทุกคนจะปราศจากความเสี่ยงท่านได้สร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาระดับ 1-40 ของโลกค่ะถือเป็นความสำเร็จสำคัญที่จะปรากฏเพิ่มในเรซูเม่ของประเทศไทยเองซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นแก่องค์กรกีฬาระดับโลกในการพิจารณาประเทศไทยที่จะสมัครเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในระดับมหกรรมกีฬาโลกและรายการระดับชิงแชมป์โลกของกีฬาอื่นๆขอกราบขอบพระคุณมายังสหพันธ์แบดมินตันโลกค่ะโดยท่านประธานโคเอริคฮอยเออร์ค่ะที่กรุณาเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพค่ะกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนของภาครัฐรวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านสปอนเซอร์ทุกท่านที่เราไม่สามารถเอ่ยชื่อในเวลาจำกัดขนาดนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณแม่ค่ะในนามของรัฐบาลไทยผมขอขอบพระคุณทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกระทรวงการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศในช่วงที่หลายประเทศยังพบกับการระบาดของโรคอย่างรุนแรงมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของไทยซึ่งทำให้เราได้รับเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับโลกนะครับถึง3รายการซึ่งเป็นรายการที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นรายการใหญ่มีผู้ติดตามชมทั่วโลกนะครับและ
จะเป็นการจัดการแข่งขันในรูปแบบของ New Normal ด้วยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการป้องกันควบคุมโรคขอให้ความมั่นใจว่าทั้งสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่พักของนักกีฬาจะได้รับการดูแลตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นมีความปลอดภัยกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาพี่เลี้ยงเทรนเนอร์โค้ชและผู้ที่เข้าชมการแข่งขันนะครับขอให้มีความมั่นใจในมาตรฐานการควบคุมโรคของประเทศไทยท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยในการที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั่วโลกครั้งนี้นะครับสำหรับลูกหลานนักกีฬาครับก็ต้องขอให้ต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับแข่งขันอย่างเต็มที่นำชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยฝากไปยังถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผู้เป็นแฟนๆแฟนทั้งหลายถ้าเวลาเรามาเชียร์ปุ๊บเรานั่งแบบ New Normal ก็ที่ทราบจากทางท่านผู้ว่าการกีฬาก็บอกว่าจะมีการจัดระเบียบการชมนะครับการแข่งขันด้วยความปลอดภัยตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะมีการซีทติ้งด้วยความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ที่มาเข้าชมก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะครับแล้วเราจะได้มีความปลอดภัยจากการเชียร์กีฬาไม่ใช่เชียร์ตามจอแก้วแต่เชียร์ในสนามอย่างจริงจังก็จะทำให้เกิดความเป็นปกติขึ้นมากขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในงานแถลงข่าววันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจเชียร์ให้คณะทำงานของการจัดการแข่งขันแบบทุกท่านระดับโลกครั้งนี้ทั้ง3รายการได้ประสบความสำเร็จครับขออำนวยพรให้นักกีฬาทุกท่านโดยเฉพาะคนไทยของประเทศไทยนำความภาคภูมิใจมาให้กับพวกเราทุกคนที่ชื่นใจเป็นข่าวดีท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจสำนักแต่ว่าเราสามารถที่จะทำให้ความท้อถอยนะครับกำลังใจที่เสียไปในสถานการณ์ที่จะกลับคืนมาได้ครับการตู้เทที่มุ่งกลับของเราผมมั่นใจว่าพวกเราทำได้แน่นอนครับกับการการของท่านนายกที่ประมาณนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับ